ไปเบิ่งต่อบรรยากาศของพระสงฆ์สามเณรภายในวัดเวียงเจริญห่วมกับอำนาจการปกครองบ้านเวียงเจริญจะตั้งงานบุญผ้ามหากฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบเข้าในการก่อสร้างกุฏิและการยกยอดโซฟาเพื่อประดิษฐานไว้ถึงหลังคากุฏิกิจกรรมดังกล่าวได้มีศรัทธาประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลและฟังพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีนำเอาผ้ากฐินแห่อ้อมรอบพัทธสีมา3รอบแล้วนำขึ้นถวายแด่พระสงฆ์และต่อด้วยพิธียกยอดโซฟาเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ถึงหลังคากุฏิจำนวน9ยอดกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนเข้าในการสร้างสาพัฒนาภายในวัดเป็นต้นแม่นการสร้างกุฏิการเป็นเจ้าภาพจัดสร้างผ้ามหากฐินนี่แม่นร่วมลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์เนื่องมู้ทุกคนทางภายในและต่างประเทศทั้งบ้านไกลบ้านใกล้โดยเฉพาะกับแม่นบ้านเวียงเจริญเพิ่นก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมดก็64เจ้าภาพของการเฮ็ดบุญกล้องผ่ามหากฐินในครั้งนี้แล้วก็เจ้าภาพยอดโซฟากุฏิหลังใหม่ก็9ยอดก็9เจ้าภาพเนาะสาธุถือว่างานมหากฐินยกยอดโซฟาบุญพระทักษิณาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่าได้รับความสำเร็จปกติเพิ่นก็ใช้คำว่า 100% เนาะแต่เพราะว่าศิษย์สานุศิษย์ญาติธรรมให้ความร่วมมือมันแสดงออกอยู่บนว่าเพิ่นมาร่วมกินร่วมทานร่วมโมทนาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของเพิ่นเนาะปกติเป็นช่วงโควิดนี่คือพ่อแม่พี่น้องฮู้ว่าการทำมาหากินอยากฝืดเครื่องแต่ว่าย้อนศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนาะเฮาเป็นศาสนาพุทธผู้ใดก็บ่ได้ติบ่ได้หิทานน้อยก็ตามกำลังศรัทธามันเป็นอนิสงส์ผลบุญของญาติทางเบิดทุกผู้ทุกคนเท่านั้นต่างให้ศิษยานุศิษย์และก็สังฆลีขออวยพรใช้ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติทางเบิดทุกผู้ทุกคนให้มีความสุขความเจริญเพราะน้อมจิตน้อมใจรับเอามหากุศลผลบุญสุดนี้ขอให้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับเบิดทุกผู้ทุกคนให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มนุษย์สมบัติและนิพพานสมบัติในชาตินี้เมิดทุกผู้ทุกคนเด้อขน้อยสาธุการจัดตั้งบุญผ้ามหากฐินสามัคคีและยกยอดโซฟามีขึ้นได้ก็ย้อนมีการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพจากพระสงฆ์สามเณรภายในวัดร่วมกับเบื้องอำนาจการปกครองบ้านเวียงเจริญที่เห็นได้ความสำคัญและจำเป็นในวัดให้มีความสะอาดและสวยงามทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ได้ศึกษาหำเฮียนสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมทางด้านศาสนาเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจครูบาอาจารย์ได้ก็ได้เด้อ